โยสวัสดีครับก่อนที่จะไปชมกันก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแอลดึงขนก่อนออกแล้วออกแล้วก็คิวคุณลูกค้าวันนี้ภรรยาก็นั่งอยู่ในรถครับเพราะข้างนอกมันร้อนในนี้ก็ยังร้อนกว่าในรถขี้หูแฉะครับฝึกเปิดมาปุ๊บก็โชว์ขี้หูแฉะเลยครับไม่ได้มีเยอะนะครับมีแค่อยู่แถวแจ่งเนี้ยครับด้านในน่าจะไม่มีมั้งเดี๋ยวก่อนด้านในมีไหมตรงกลางหูไม่ค่อยมีครับแสะแล้วก็มีอยู่นิดเดียวเองครับไหนดูตรงด้านนี้ด้านนี้อาจจะมีด้านนี้จะเป็นมุมที่มองไม่เห็นนะครับถ้ามองแสงมาตรงๆนี้ก็มองไม่เห็นมุมนี้นะครับมุมนี้อ้าวกระโดดเขาต้นบัตรดีไปหมดแล้วตอนนี้ดูด้านในว่ามีขี้หูแผ่นไหมด้านในก็ไม่มีนะครับวันนี้ก็28ครับคืนนี้3ทุ่มทีมรักผมเชียงรายยูไนเต็ดก็จะเจอกับคิชิ SC ทีมของสโมสรฮ่องกงครับแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่ของสโมสรฮ่องกงเป็นชาวต่างชาติเขาก็ทำตามกฎอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวต่างชาติตรงนั้นก็โอนสัญชาติเป็นฮ่องกงหมดแล้วก็เลยเล่นในนามคิชิได้ก็เป็นงานยากครับเพราะว่านักเตะฝรั่งต่างชาติพวกนั้นเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการเตะมีรอบแบ่งกลุ่มสูงมากเขาแค่เป็นฝรั่งแก่แต่ไม่ค่อยมีแรงแต่ว่าเขาด้วยระบบหรือวิธีเล่นเนี่ยวิธีช่วยกันวิ่งเพรสซิ่งแล้วใช้วิธีโต้กลับเร็วนี่ก็ทำได้ดีนะครับพอนัดแรกเราก็แพ้มา 1-0 นัดที่2เชียงรายเราก็ไปแพ้โกเบ 6-0 นัดที่3เจอโกเบอีกเราก็เสมอ 0-0 ตัวเนี้ยนัดสุดท้ายเรามาเจอกับคิชิอีกครั้งถึงจะชนะเราก็ตกรอบนะครับไม่ชนะเราก็ตกรอบแต่สิ่งที่ต้องทำนัดนี้ก็คือต้องชนะครับกู้ศักดิ์ศรีประเทศชาติซะหน่อยกู้ศักดิ์ศรีสโมสรไทยด้วยตอนนี้ความหวังของหมู่บ้านของอาเซียนเราก็ลุ้นไปตกอยู่กับ BG ปทุมนะครับตอนนี้เล่นฟอร์มเทพเลยหลังจากได้โค้ชญี่ปุ่นมาปุ๊บโค้ชญี่ปุ่นก็มันไม่น่าเชื่อว่าโค้ชญี่ปุ่นกลับมาทำงานแล้วก็วางแผนการเล่นภายในเดือน2เดือนแล้วแม่นักเตะ BG เล่นแบบผิดหูผิดตาเลยระบบแล้วก็วิธีคิดวิธีวิ่งเปลี่ยนไปหมดเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนักเตะของปทุม BG ส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วก็เลยไม่ยากที่จะใช้วิธีหรือว่าแทคติกที่โค้ชญี่ปุ่นต้องการได้เล่นกันเป็นระบบและระเบียบมากโอ้เจ๋งๆผมชอบมากตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้สำลีค่อยๆล้างออกมานะครับ 2-3 วันนี้ไม่มีลูกค้าที่จะมาตัดผมอะไรกันเท่าไหร่ลูกค้าแค่หูก็เลยไม่มีแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนมากเขาบอกว่าวันนี้จะพายุเข้ากลัวว่าจะเข้าที่สนามที่เชียงรายโรเตะด้วยโอ้โหถ้าเจอฝนตกนี่บอกไว้ก่อนเลยนะครับเชียงรายเราเล่นกับสายฝนไม่เป็นว่ะแปลกมากผมก็งงเหมือนกันไม่สู้ฝนกันแปลกโอเคเราก็ค่อยๆปั่นนะครับ
โอ้เมื่อกี้ผมลืมให้ดูว่าสำลีเป็นสีเหลืองของขี้หูตรงหูชั้นกลางนะครับตอนนี้เขาละลายออกมาแล้วนะครับจากที่เป็นคราบหูชั้นในก็ไม่มีปัญหานะครับสะอาดเอี่ยมมองเห็นไหมเนี่ยผมลองเลื่อนมุมก็เลื่อนเพื่อให้ดูมุมว่าในหูมันเป็นยังไงครับจะพยายามให้มันชัดจะพยายามหลบมุมกล้องโดยตอนนี้ก็เน้นแค่เอาความชื้นออกก่อนยังไม่ได้เน้นที่ขอบหูหรือแก้วหูอะไรเน้นที่ความชื้นก่อนก็เอาตัวน้ำยาครับออกตอนนี้โดนขอบแก้วหูแล้วครับตอนนี้ก็ความชื้นเล็กน้อยก็โอ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวความชื้นหนักไปเดี๋ยวต้องพันสำลีใหม่เดี๋ยวไปกระทบแก้วหูแล้วเดี๋ยวบาดเจ็บเอาก็จะเปลี่ยนสำลีใหม่นะครับช่วงนี้ก็ติดทั้งหนังติดทั้งซีรีส์ติดทั้งฟุตบอลyes ใช่ไหมเรียบร้อยสักโอเคก็ข้างในก็สะอาดแล้วนะครับแต่ว่าเราจะปัดเล่นเพลินๆอีกสักรอบหนึ่งรอบนี้เราก็เอาสำลียาวน้อยแล้วก็ทิ่มเข้าไปเลยโอ้โหนี่แหละครับฟินฟินกันไปเลยสบายสบายนะครับค่อยหมุนไปเรื่อยๆความรู้สึกตอนที่ปลายสำลีกระทบแก้วหูนี่มันบอกไม่ถูกอะครับต้องโดนเองฮะสบายคันหายคันเป็นอารมณ์ที่เรียบง่ายอะครับสารแห่งความสุขของใต้สมองนี่หลั่งออกมาแบบเพลินมากเลยนะครับนอนกันสบายเป็นการพักผ่อนที่ดีครับอ๋อเป็นปมซะแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนใหม่ก็ทำให้มันยาวหน่อยปีบตรงนี้แน่นๆปีบตรงโคนแน่นๆแล้วก็ดึงยืดออกมานะครับดึงแล้วก็ลูดแล้วก็ยืดออกมาให้เขายาวให้ปลายนี่เรียวเล็กแล้วก็นุ่มแล้วปลายเรียวเล็กนี่แหละครับก็มาต่อกันที่รอบ2ครับเมื่อกี้ไม่มีสัญญาณเตือนเลยนะครับแบตหมดมาเรามาเริ่มต่อกันที่ตรงสำลีปลายสำลีเนี่ยครับอย่าเอาตรงส่วนนี้ให้ไปโดนที่แก้วหูแล้วมันจะเพลินมากเลยครับเมื่อกี้ก็ทำท่าจะเพลินแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อไปได้ด้านใดไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข้างนู้นกันนะครับ
เราก็จะหมุน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 ตอนนี้คุณลูกค้าก็ได้สบายกันไปแล้วครับป่ะไปต่อกันข้างนู้นดีกว่าโล่งแล้วข้างนี้เย้ยไปข้างนู้นกันโย่แล้วกลับมาติดต่อกันที่ข้างนี้นะครับข้างนี้ก็ตรงนี้ที่เห็นเป็นขี้หูเป็นหนังหูแล้วก็ขี้หูแห้งนะครับเป็นสเก็ดสเก็ดออกมาแต่ด้านในตรงนี้นะครับเหมือนด้านนู้นเลยครับเป็นขี้หูแฉะนะครับเราก็แสะแล้วก็งัดด้วยปลายออกมาเนี่ยครับเป็นขี้หูแฉะแบบนี้เลยนะครับด้านขวานี่ก็จะเล็กกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับน้อยกว่าหน่อยเรามาดูด้านนี้มีไหมโอ้ตรงนี้มีนิดหนึ่งมุมนี้ก็มีนิดหนึ่งโอเคก็ไม่มีปัญหาครับโอเค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 ก็เยอะเหมือนกันนี่ทำไปทำมาก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนอ๋อโอเคก็ออกได้ก็ดูว่ามีขี้หูกันอีกนะตอนนี้ก็เกาเพื่อเอาขี้หูแช่ออกอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้มันเหลือแต่คราบแล้วครับคราบที่หูก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับน่าจะหมดแล้วครับเที่ยวนี้คิดว่าหมดเดี๋ยวจะไปดูว่าตรงกลางมีขี้หูกันไหมแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับตรงกลางไม่มีขี้หูแฉะไม่มีขี้หูแห้งอาจจะมีคราบเหลืองๆนิดนึงแต่ไม่มีผลนะครับออกมาละตรงนี้ก็ออกมาละเดี๋ยวเราล้างดีกว่าโอ้ถ้ามันเป็นแผ่นนี้ก็แผ่นใหญ่มากเลยนะครับขี้หูแบบนี้ตอนนี้เราจะใช้น้ำยาล้างหูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเกาเล่นๆกันก่อนนะครับโอ้ตรงนี้แฉะเพิ่งเห็นโอเคตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีก็เกาให้คราบเหลืองๆของขี้หูออกมานะครับตรงกลางไม่มีปัญหาด้านในยิ่งไม่มีปัญหาเลยครับที่มีก็คือด้านนอกอย่างเดียวเราก็ค่อยๆทำเพื่อความเพลิดเพลินนะครับตอนนี้เราจะใช้สำลีแล้วครับตอนนี้แค่เน้นเอาความชื้นออกมาเราจะยังไม่ได้เข้าไปลึกอะไรนะครับแค่เอาขี้หูแล้วก็ความชื้นออกมาโดยใช้วิธีเราถูด้านนอกเนี่ยนะครับเน้นตรงขอบด้านนอกเลยนะเห็นไหมเน้นอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นเลยว่าออกมาแล้วขี้หูก่อนนะโอ้ยตายละพลาดปกติไม่ค่อยทำน้ำย้อยออกมาอย่างนี้นะครับแต่วันนี้พลาดอย่างเลยตอนนี้ก็เน้นเอาออกเอาน้ำยาละลายขี้หูออกนะครับตอนนี้ก็ขมวดเป็นปมเน้นตรงกลางแล้วนะครับตอนนี้เน้นตรงกลางอยู่แล้วกันนะ
มีปัญหาเรื่องมุมกล้องก่อนเดี๋ยวปรับโฟกัสใหม่โอเคโฟกัสก็ได้นะครับเข้าที่กูว่าแล้วโฟกัสมันไม่ใช่ผมก็ว่ามันไม่ค่อยชัดมันไม่ได้อยู่ในหมวด M นะครับเดี๋ยวผมขอปรับเป็นหมวด M ก่อนปรับหมวด M ปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเลยนะครับมันกลายเป็นหลุดแล้วก็ต้องอัดใหม่ก็เป็นครั้งแรกอะพอเปลี่ยนโหมดแล้วมันก็หยุดเองโดยอัตโนมัตินี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่า F ที่เราฉายถ่ายช่วงแรกมัน 5.6 ตอนนี้ค่า F ไปอยู่ที่16ผมก็ยังค่อยๆที่จะทำอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้จะเน้นที่ปั่นสำลีเล่นอย่างเดียวแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับปั่นสำลีอย่างเดียวโอเคโอเคสำหรับแฟนคลับที่บอกว่าถ้าครบหมื่นซับแล้วให้ทำแบบ10ชั่วโมงก็รับรองผมทำแน่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ขอให้ได้หมื่นซับก่อนตอนนี้ทุ่ม 9,000 กับ9คนเองครับ เออใช่ถ้าได้หมื่นซับมันจะขึ้นคำว่า 1K หรือเปล่าไม่รู้พอเป็นแบบ 1K นี่โคตรเท่อะสิจะกลายเป็นว่าคนที่มาดูเป็นกลุ่มเฉพาะอะครับที่อื่นบางทีก็ไม่รู้ว่าเรามีก็อยากรู้ว่าช่องอื่นที่เขาแค่หูจริงๆเขามีคนติดตามเยอะเกินไหมหรือของเราออกบ่อยไปเนี่ยเราก็ออกเกือบทุกวันเลยนะครับก็จะพยายามออกครับถ้ามันมีถ้าไม่มีก็เกมเห็นไหมมีเหลืองๆด้วยก็ค่อยๆทำไปนะครับเราไม่รีบไม่ร้อนถ้ารีบเราคงต้องมาตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วมาวันนี้แสดงว่าไม่รีบเมื่อทุกคนไม่รีบเราก็ไม่รีบโอเคตอนนี้ปลายสำลีโดนก็หูได้ตรงแล้วนะครับก็ปั่นเพื่อความเพลิดเพลินอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องสนใจอีล้าค่าอีลมอะไรโอเคปรับแสงให้อยู่ในมุมพอดีแล้วครับก็เน้นๆกันเลยนะครับก็ความสุขความสบายเนี่ยจากในเรื่องที่เขาเรียกว่าการพักผ่อนเนี่ยมันทำให้ร่างกายมันส่งผลดีต่อร่างกายนะครับการพักผ่อนนี่คือการซ่อมแซมได้ด้วยสังเกตดูคนเจ็บป่วยหรือไม่สบายเป็นแผลผ่าตรงผ่าตัดหรือเป็นกระดูกหักอะไรเขาก็ให้นอนกันอย่างเดียวครับการนอนคือการรักษาตัวที่ดีที่สุดการพักผ่อนการนอนคือการรักษาตัวเองที่ดีที่สุดนั้นใครที่บ้างานชอบอดนอนอดตลับขับตลอดผมบอกว่าเลยนะครับอายุคุณไม่ยาวอ่ะสั้นแน่นอนเพราะแทนที่คุณจะหลับคุณกับบ้าทำงานพอไปถึงวัยแก่คุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำในตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมันพลาดไปแล้วแทนที่คุณจะมีอายุแบบสัก90ปีก็เหลือแค่70ปีเนี้ยของผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมก็อดหลับอดนอนมา
ั้งแต่เป็นวัยรุ่นแต่ไม่ได้ทำงานนะครับเที่ยวเที่ยวจนไม่ได้หลับได้นอนผมเริ่มจะมาดูแลสุขภาพและดูแลร่างกายหนักๆ กันจริงๆเนี่ยก็แค่ช่วงโควิด3ปีนี้มาเองครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ดูแลด้วยที่อื่นคือพยายามจะนอนแต่เช้าแต่ก็ยังกินเหล้ายังเที่ยวอยู่แต่ตอนนี้มีโควิดก็ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เที่ยวและนอนก่อน3ทุ่มเมื่อก่อนผมจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับผมเป็นพวกที่แปลกอยู่เรื่องนึงก็คือผมปรับเวลานอนได้หมดถ้าปุ๊บปั๊บจะให้ผมไปนอน4โมงเย็นแล้วไปตื่นสัก4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ทำงานนี่ผมก็ทำได้นะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับผมมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวก็คือนอนไม่พอผมรู้สึกว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นมันนอนไม่พอเพราะตอนแก่ผมก็เลยชอบนอนมากตั้งแต่มาเปิดร้านเองอยู่ที่เนี่ยผมก็เลยได้นอนแบบต้องใช้ว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าบางทีกลางวันไม่มาผมก็นอนดูซีรีส์เปิดซีรีส์นั่งดูเสร็จแล้วซีรีส์ก็ดูผมก็มีครับผัดกันดูครับ ก็เป็นความสุขอยู่ช่วงนึงซึ่งมันเจ๋งมากๆเอาละไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยขี้หูก็ปั่นจนแบบออกมาแบบสบายๆเดี๋ยวเราจะปั่นรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะมาให้ดูว่าขี้หูแฉะเป็นยังไงกันขี้หูแฉะที่มีเยอะมากเลยนะครับดูปั่นยาวๆแล้วผมเองก็พยายามจะไปหาดูคลิปที่ว่าใช้ไมค์กันนะครับเดี๋ยวจะลองไปหาดูว่าไอ้ไมค์เสียงพวกนั้นเสียงมันดังได้จริงๆเหรอนั่นสิเวลาหนีบนิ้วมันจะหนีบนิ้วโป้งหรือหนีบนิ้วชี้กันเนี่ยน่าจะหนีบนิ้วโป้งนะโอเคแต่เนี้ยแก้วหูโล่งแน่ครับปลายสำลีไปอัดที่แก้วหูใหญ่เลยนะครับทิ่มผุบผับผุบผับดังอยู่ในขอบแก้วหูนั่นนะครับโอ้อารมณ์เหมือนยุงตีกันอยู่ในหูเลยครับตอนนี้ปลายก็ขมวดปมไปแล้วนะครับแต่เราก็ยังเน้นที่ขอบแก้วหูอยู่โอเคไม่น่ามีปัญหาครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับช่วยกันเผยแพร่หน่อยเป้าหมายอยู่ที่แสนซับนี่คงยากนะตอนนี้ตั้งเป้าไว้ที่หมื่นซับก่อนแล้วกันมาดูขี้หูแฉะที่เป็นรวมๆกันนะครับเห็นไหมนั่นแหละเห็นบ้างชัดแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า